สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่17เดือนเมษายนปี63นะครับเมื่อวานก็ห่างหายกันไป1วันนะครับเนื่องจากว่าผมต้องเดินทางไปทำธุระเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการไปทำใบป.3เพื่อที่จะทำการรับโอนปืนนะครับ1กระบอกซึ่งในวันนี้ก็จะมาเล่านะครับว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยทำอย่างไรบ้างแล้วเอกสารเนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้นะครับก็เอาปืนตัวอย่างออกมานะครับ2กระบอกกระบอกที่1ก็คือตัวเซาเออร์ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทุกๆครั้งนะครับปืนกระบอกนี้ทำการเคลียร์ลูกไว้เรียบร้อยนะครับค้างสไลด์นะครับปลดแม็กเรียบร้อยซิกเซาเออร์นะครับ P320SP กระบอกที่1กระบอกที่2นะครับก็คือตัวนี้นะตัวซิกเซาเออร์นะครับเช่นเดียวกันนะมอสคิวโตขนาด .22 นะครับทำการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยทั้ง2กระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมต้องเอาซิกออกมาทั้ง2กระบอกนะโอเคทีนี้นะครับก็เข้าสู่ประเด็นที่เกิดเอาไว้นะครับเมื่อตอนต้นว่าจะทำอย่างไรบ้างในการรับโอนปืนนะครับปืนกระบอกนี้นะผมเนี่ยมีความอยากเรียกว่าอยากจะได้เขาเนี่ยมานานมากนะครับตามหามาหลายปีเรียกว่าตามหามาหลายปีนะครับจนกระทั่งนะครับมีความโชคดีก็คือได้พบเจอนะพี่อ้วนนะครับพี่อ้วนก็คือเป็นสมาชิกที่ผมได้พูดคุยนะพี่อ้วนเนี่ยใจดีมากๆนะครับนำปืนนะฮะตัวนี้นะครับมาให้ทดสอบที่สนามยิงปืนนะครับกองทัพอากาศเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับนะเดือนที่แล้วนะครับมาให้ทดสอบเลยนะเรียกว่าเอาปืนเนี่ยมาทิ้งมาให้นะครับยิงจะทำอะไรกับปืนเนี่ยเต็มที่นะครับพี่อ้วนบอกว่าทดสอบได้เลยนะผมก็จัดนะครับเต็มที่เลยนะฮะทั้งยิงทั้งโหสารพัดอย่างนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าพอใจมากๆนะพอใจมากๆนะครับก็ได้ติดต่อพี่อ้วนไปอีกทีนึงว่าโอเคนะครับผมต้องการที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้ก็เลยนะครับติดต่อไปเสร็จปุ๊บต้องขอเอกสารจากพี่อ้วนเนี่ยมีอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกลองฟังไปพร้อมๆกันนะถ้าสนใจที่จะรับโอนปืนนะครับจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับของเจ้าของปืนนั้นนะ1นะครับ1ก็คือนี่แหละครับเอกสารสำคัญสำเนาใช้เฉพาะสำเนานะครับใบป.4ของปืนกระบอกนี้นะครับของตัวซิกเซาเออร์นะขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับที่1นี่ก็คือเป็นตัวซิกเซาเออร์นะครับตัวนี้ก็คือใช้สำเนานะครับใบที่1เฉพาะสำเนานะครับตัวจริงเนี่ยเจ้าของปืนก็คือพี่อ้วนเนี่ยยังคงเก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้อยู่ต่อไปนะครับเอกสารฉบับที่2ก็คือทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านของพี่อ้วนนะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์ก็คือเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของพี่อ้วนนะครับตัวนี้ใช้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะของพี่อ้วนนะครับนั่นเองครับใช้3ส่วนอีกทีนึง1ก็คือสำเนาป.4 2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน3คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทุกๆแผ่นนะครับก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้พี่อ้วนเนี่ยเซ็นเอาไว้นะครับสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงชื่อแค่นั้นนะครับแค่นั้นนั่นคือเอกสารของเจ้าของปืนนะครับที่จะทำการโอนให้เรานะสั้นๆนะครับมีแค่นี้เองนะนอกนั้นนะครับเอกสารของเราเองเนี่ยก็เหมือนกับขั้นตอนการขอใบป.3 นะครับทั่วๆไปนะทั่วๆไปนะครับก็คือมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะหนังสือรับรองรายได้นะครับรับรองความประพฤตินะครับแล้วก็ตรวจลายนิ้วมือต่างๆอันนี้ก็คือปกตินะครับทั่วๆไปจากนั้นนะครับผมก็นำเอกสารนะครับของทางเจ้าของปืนนะครับก็คือของพี่อ้วนนะสามส่วนนะครับที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้นแล้วเอกสารของผมเองนะครับเดินทางไปที่อำเภอท้องที่ที่ผมอยู่เนี่ยไปติดต่อที่แผนกทะเบียนอาวุธปืนนะครับไปกรอกใบคำร้องทั่วไปนะครับก็คือแบบป.1 นะกรอกข้อมูลนะครับทั่วๆไปเลยจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับก็จะทำการพิมพ์นะพิมพ์ตัวนี้ให้ครับก็คืออันนี้คือเมื่อวานเลยนะครับแบบป.1 นะรับโอนนะอำเภอลำลูกกานะครับวันที่16ก็คือเมื่อวานนะตัวนี้ก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าผมเนี่ยจะรับโอนปืนนะครับนี่เลยฮะนี่ฮะรับโอนรับโอนนะครับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนยี่ห้ออะไรนะครับจากใครตัวนี้ก็คือจะระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เซ็นนะครับเซ็นกำกับไปด้านล่างเสร็จก็รอประมาณ2สัปดาห์โดยประมาณนะครับ2สัปดาห์ช่วงระหว่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งผมไปแล้วล่วงหน้าว่านายอำเภอเนี่ยท่านจะต้องขอเรียกพบนะอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าในส่วนตัวเนี่ยผมมีปืนอยู่จำนวนเนี่ยหลายกระบอกแล้วนะครับท่านก็ต้องเรียกเข้าไปสัมภาษณ์นะครับว่าทำไมจึงจะต้องมีอีกอันนี้ก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลนะครับนั่นเองนะหลังจากเสร็จขั้นตอนตรงนี้นะครับผมจะได้เอกสารก็คือแบบป.3นะใบป.3นะครับได้ใบป.3มาเสร็จเนี่ยหลังจากที่ใบป.3นะครับกระบอกนี้ผมออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะนัดกับพี่อ้วน
นะครับนัดกันว่าโอเคนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปที่กรมการปกครองวังชายาเนื่องจากว่าทะเบียนปืนอยู่ที่กรุงเทพแต่ถ้าเผื่อว่าทะเบียนปืนของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอยู่ตามอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดนั้นไปที่อำเภอนั้นก่อนนะครับเพื่อทำการตรวจปืนแล้วก็ตัดโอนปืนเสร็จปุ๊บนะครับจะได้เอกสารเนี่ยผมจะถือกลับมานะถือกลับมานะครับเดินทางกลับมาท้องที่ที่ผมอยู่เพื่อทำการออกใบป.4 อีกทีหนึ่งนะขั้นตอนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับแค่นี้โอเคก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็คงประมาณนี้นะครับโอเคจบไปนะครับนั่นคือประเด็นที่1นะต่อมานะครับที่นำปืนซิกซาวเออร์มานะทั้ง2กระบอกนะครับเพราะว่านะครับเมื่อวานเนี่ยนอกจากที่ผมไปทำเรื่องป.3เนี่ยผมยังคงไปขอนะครับใบรับรองความประพฤติเพื่อที่จะเตรียมตัวรับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวซิกซาวเออร์ที่365นะเป็นตัวไมโครคอมแพคนะครับในส่วนตัวที่ผมมีครอบครองอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีนะครับตัวปืนขนาดเล็กเลยโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารนะครับเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทยอยนะครับมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ